สรุปภาพรวมของตัวที่ทางตลาดนะครับประจำวันที่1สิงหาคมนะครับในส่วนของตัว Set Index นะครับมีโอกาสขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ 1,330 ถ้าทะลุได้ Set Index จะขึ้นต่อไปที่ 1,350 แล้วก็ 1,370 เป็นแนวต้านสำคัญแต่ถ้าตัวของ Set Index นะครับทดสอบ 1,330 แล้วไม่ผ่านจุดที่ต้องระวังก็คือแรงขายของหุ้นในกลุ่มสื่อสารแล้วก็ตัวของเดลต้าครับซึ่งถ้าเป็นในตัวของ S50U24 นะครับแนวต้าน 1,000 แนวต้านที่830เป็นด่านสำคัญครับให้ชะลอดูก่อนถ้า S50U24 ทะลุ832ได้ขึ้นต่อครับไปที่840 844ให้โอเพนลองแล้วการย้อนกลับลงไปหลุด825ให้สต็อปลอสส่วนท่านที่มีสถานะลองอยู่นะครับหลุด820ให้เทคโปรฟิตพร้อมกับสต็อปลอสการลองในตัวของ S50U24 ส่วนหุ้นทางเทคนิคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยตัวแรกจะเป็นตัวของ Home Pro อีกตัวนึงก็คือตัวของ XPG นะครับ